ในช่วงนี้นั้นศึกบาสเกตบอล NBA ก็แข่งขันในช่วงฤดูกาลปกตินะครับฤดูกาลซีซั่นซึ่งก็เริ่มต้นฤดูกาลมาสักพักหนึ่งนะครับวันนี้เรามีผลมาฝากนะครับเกมระหว่าง Toronto Raptors ครับที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Oklahoma City Thunder ครับเกมนี้เจ้าบ้านถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยที่พวกเขาเป็นทีมจากสายตะวันตกนะครับโดยที่ Oklahoma City Thunder นั้นแพ้นอกบ้านมา4เกมติดแล้วนะครับหลังจากที่ไปแพ้ Toronto Raptors อีกนะครับในเกมนี้ทีมจากสายตะวันออกนะครับที่สนามแอร์แคนาดาเซ็นเตอร์นะครับในบาสเกตบอล NBA Regular Season นะครับควอเตอร์แรก Serge Ibaka นะครับก็ทำให้ OKC ออกสตาร์ทขึ้นนำ Raptors ไปก่อนนะครับ30-23คะแนนนะครับส่วนควอเตอร์ที่2ของ Raptors ก็ทำแต้มไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับคะแนนเนี่ยมาหยุดอยู่ที่51-52คะแนนควอเตอร์3เจอมาเดโรซานะครับทำ3แต้มช่วยให้ Raptors ขึ้นนำคู่แข่งที่56-54คะแนนนะครับก่อนที่จบควอเตอร์นี้ทางด้าน OKC โดนนำอยู่ที่70-73คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับเซิร์ชอิบาก้าก็เร่งยัดห่วงทำแต้มขึ้นนำให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับจบเกม OKC ก็เป็นฝ่ายบุกมาพ่าย Raptors ไปด้วยสกอร์88-100คะแนนนะครับทำให้ OKC ต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่4ติดต่อกันครับทำสถิติแพ้4ชนะ1ครับส่วน Raptors ชนะ3แพ้1นะครับเกมนี้เซิร์ชอิบาก้าฟอร์เวิร์ดของทีม OKC เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับทำดับเบิลดับเบิลได้นะครับ25แต้ม11รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์นะครับส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับของศึกบาสเกตบอล NBA นะครับอินดิอานาเพลเซอร์ก็แพ้กับมิลวอกกี้บัคส์ไปนะครับ81-87คะแนนครับไมอามี่ฮีทครับก็แพ้ให้กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์ไปนะครับ91-108คะแนนนิวยอร์กนิกส์ก็แพ้กับวอชิงตันวิซาร์ด83-98คะแนนนะครับในขณะที่ชิคาโกบูลส์ครับก็เอาชนะออร์แลนโดเมจิกไปได้นะครับ98-90คะแนนครับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนก็เอาชนะนิวออร์ลีนส์ออร์เนตส์ไปได้นะครับ100-91คะแนนครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่กรณีของอาเดบิซันครับ running back ของทาง Minnesota Vikings ครับก็เกือบจะถูกจำคุกในข้อหาทำร้ายร่างกายบุตรชายตัวเองครับดูเรียนปีเตอร์สันครับ running back ของ Minnesota Vikings ครับทีมใน NFL นะครับก็ยอมรับผิดโดยไม่โต้แย้งเลยครับในข้อหาทำร้ายบุตรชายวัย4ขวบโดยประมาทซึ่งเจ้าตัวครับได้รอดจากการจำคุกนะครับหลังจากสารภาพกับศาลในเท็กซัสไปแล้วนะครับปีเตอร์สันครับเคยใช้อุปกรณ์ไม้เพื่อสั่งสอนบุตรชายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดได้ถูกภาคทันและปรับเงินเป็นจำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 128,000 บาทผู้เล่นวัย29ปีกำลังอยู่ในช่วงการลาพักครับพร้อมรับค่าเหนื่อยระหว่างการสรุปคดีเจ้าตัวอาจต้องถูกจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่ผู้พิพากษาในเมืองคอนโดครับซึ่งอยู่ห่างจากฮิวสตันทางเหนือ64กิโลเมตรยอมรับข้อตกลงของคำสารภาพผิดโดยปีเตอร์สันครับก็ต้องทำงานเพื่อสังคมเป็นเวลารวมกัน80ชั่วโมงปีเตอร์สันได้เผยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าได้ลงโทษบุตรชายที่ได้ผลักบุตรอีกคนหนึ่งครับจากเครื่องวิดีโอเกมทำให้ได้รับแผลที่หลังบั้นท้ายและขารวมไปถึงถุงอัณฑะด้วยครับด้านรัสตี้ฮาร์ดินครับทนายความของปีเตอร์สันครับก็ได้อธิบายว่าลูกความของเขานั้นเป็นคุณพ่อที่น่ารักครับและก็ได้ใช้วิธีสั่งสอนลูกจากประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นทางตะวันออกของเท็กซัสโดยปีเตอร์สันนั้นไม่ได้ตั้งใจและมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับกรณีนี้บางครั้งก็อาจจะสอนลูกแรงเกินไปนิดหนึ่งใช่ครับในส่วนของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั้นปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นวิธีทางของแต่ละทีมนะครับที่จะพัฒนาทีมต่อไปครับเพื่อลงแข่งขันในฤดูกาลหน้าครับซึ่งแบงคอกยูไนเต็ดก็มีการวางเป้าชัดเจนนะครับสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้าครับโดยที่คุณขจรจิรวนนท์นะครับประธานสโมสรของแบงคอกยูไนเต็ดก็ยืนยันพร้อมจะพาทีมก้าวไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลหน้าครับเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ให้การสนับสนุนทีมที่มีตลอดมานะครับเมื่อวานนี้สโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนกับทีมมาอย่างต่อเนื่องครับที่โรงแรม W Hotel ในกรุงเทพแถวๆสาทรนี่แหละครับโดยที่ผลงานล่าสุดของทีมครับก็จบอันดับที่8นะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนัดสุดท้ายก็เอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้3-2ด้วยนะครับทั้งที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ถึงท้ายตารางนะครับทั้งนี้นอกจากผลงานของนักเตะในทีมและมาโน่โพลกิ้งหัวหน้าสตาฟโค้ช
ที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับก็ยังต้องรวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนทั้งหลายที่ยังมีส่วนต่อความสำเร็จซึ่งประธานสโมสรทีแบงคอกยูไนเต็ดให้คำมั่นว่าปีหน้าจะทำผลงานให้ดีนะครับเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับปีกับยอดทีมเพื่อจะเป็นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้เลยทีเดียวจริงๆปีที่ผ่านมานะครับทางแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็ขึ้นไปเยอะนะครับต่างกับฤดูกาลอื่นมากนะครับเราสามารถชนะท็อป3ทีมได้นะครับก็เป็นซีซั่นที่ดีตอนจบก็ที่8แล้วก็แน่นอนนักเตะเราก็เยอะขึ้นนะครับแล้วมีทั้งโค้ชเข้ามาร่วมทีมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะขาดสปอนเซอร์ไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จัดงานขอบคุณสปอนเซอร์ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับเป็นพันธมิตรกับเรามาตลอดเราก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าสปอนเซอร์ทีม Bangkok United เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วมีการพัฒนาอยู่ตลอดรวมกระทั่งทาง True นะครับที่เข้ามาสปอนเซอร์แล้วก็เรามี Convergenceซึ่งสามารถช่วยโฆษณานะครับแล้วก็ให้สปอนเซอร์ทุกคนเนี่ยได้ออกสื่อได้อย่างเต็มที่เทียบกับทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ไว้วางใจกับทีมเรานะครับขอบคุณมากครับไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันใน True Sport Today ครับก็คืนนี้ครับ UEFA Champions League ครับใน4กลุ่มที่เหลือนะครับ Manchester City พบกับ CSKA Moscow ตี 2:45 ครับทาง True Sport HDไปยูนิคพบโรม่าครับเวลาเดียวกันทรูสปอร์ต1และทรูสปอร์ต HD 2มาริบอร์นะครับพบกับเชลซีทางทรูสปอร์ต HD 3สโตติ้งลิสบอนครับพบกับชาลเก้04ทางทรูสปอร์ต2อาจากอัมสเตอร์ดัมพบกับบาร์เซโลนาครับตี 2:45ทางทรูสปอร์ต3และ ASN 677เซกตาโดเนสครับพบกับบาเต้บริซอฟตี 2:45ทาง True Sport 5เซเช่ครับพบกับอัปเอลนิโคเซีย True Sport 6อะเลติกบิลบาครับพบกับปอร์โต้ครับทาง True Sport 7ไมมี่ฮีทครับพบกับชาร์ลอตต์นะครับทาง True Sport SD ครับแล้วก็ True Sport 3ใน NBA นะครับNBA เช่นเดียวกันนะครับที่แฟลนคาเวเลียร์ครับพบกับอูทาห์แจ๊สนะครับ9:00 นทาง NBA TV กอล์ฟเวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะครับ SSBC แชมเปี้ยนนะครับรอบแรกวันแรกนะครับทาง Golf Channel แล้วก็ Fox Sport ครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมปิดท้ายที่เรื่องของไฮไลท์ประตูสวยๆนะครับที่แข่งขันกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคืนนี้ก็เตรียมตัวดูแชมเปี้ยนส์ลีกกันแบบเต็มอิ่มกันได้อีกครั้งนึงนะครับตี 2:45 ครับในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้เวลาหมดครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ